เฮ้ยสามแผงนี้มันฝุ่นเต็มเลยโอเคสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอโทษด้วยที่หายหัวไปนาน วันนี้ก็จะมาเอาใจคนที่อยากประหยัดพลังงานนะวันนี้ไม่มีอะไรมากครับผมจะมาโชว์มาอวดนะมาอวดใช่ไหมมาแนะนำระบบออนกริดที่มันเป็นเซอร์กิตใหญ่ไว้ออนกิตอันเก่าของผมนะฮะก็แต่แผงยังเท่าเดิมอยู่นะเพราะผมยังไม่ได้ซื้อแผงเพิ่มนะผมซื้อเครื่องออนกิตใหม่มาเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับก็เห็นชื่อหัวคลิปก็คงรู้แหละว่ารุ่นอะไรแต่ตอนนี้ก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอทำความสะอาดแผงก่อนมันค่อนข้างจะฝุ่นเยอะนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอทำความสะอาดแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวลองไปดูเดี๋ยวเราลงไปดูกระแสไฟกันนะครับว่าเป็นยังไงนะอันนี้ก็เป็นการล้างฝุ่นออกนะทำสัก3เดือนครั้งก็ยังดีนะครับเพื่อให้ประสิทธิภาพในการผลิตไฟไม่ลดลงมากจนเกินไปนะครับอันนี้ผมมีแค่3แผงผมก็เลยทำง่ายๆนะแต่ถ้ามีหลายๆแผงก็คงจะต้องออกแบบให้มันล้างง่ายกว่านี้นะครับนี่ก็ค่อนข้างจะยากต้องปีนหลังคาโอเคครับหลังจากล้างแผงเสร็จแล้วนะอันนี้สมมุติว่าผมมี30แผงนะแต่ในความเป็นจริงผมยังมีแค่3แผงอยู่เลยก็ยังไม่มีเวลาซื้อเพิ่มนะเดี๋ยวก่อนก็นี่ครับก็อย่างในหัวคลิปก็ที่บอกก็คือผมซื้อเจ้าออนกริดกริดไทยอินเวอร์เตอร์แบบระบบออนกริดนะครับเป็นอันนี้เป็นหัวเว่ยนะครับหัวเว่ยออนกริดนะครับก็ไม่แน่ใจว่ารหัสรุ่นอะไรนะเดี๋ยวขึ้นให้ดูนะ S2000 อะไรสักอย่างเนี่ยนะครับก็ซื้อมาในราคาประมาณ 20,000 บาทนะครับผมถ้าจำไม่ผิดนะครับเดี๋ยวดูนะนี่คือกล่องมันหัวเว่ยอะไรไม่รู้ดูอ่ะคู่มือผมก็ได้รันมาหลายเดือนแล้วแหละโอ้ยับเลยหัวเว่ยอะไรทั้งอย่างซัน 2000L นะครับนี่นะฮะชื่อของอุปกรณ์นะครับหัวเว่ยซัน 2000L เนาะก็จากที่ผมลองแค่3แผงนะครับ1สตาร์1วงเนี่ย3แผงต่อเป็นไฮโวลต์นะครับจะได้โวลต์อยู่ที่ประมาณ90-100ประมาณเนี้ยไม่ได้เยอะไปกว่านี้100กว่าๆผมจำไม่ตัวเลขที่แท้จริงไม่ค่อยได้นะอยู่ตั้งแต่90โวลต์กว่าๆจนถึง100กว่าๆนะครับส่วนไอ้เจ้า2ตัวนี้ผมไม่ได้ใช้นะตอนนั้นผมได้ทดลองโหนี่รอยหนูว่ะเดี๋ยวต้องเก็บละหนูมันมาหนูมาเนี่ยเพราะห้องนี้มันเป็นห้องขยะนะมีพัดลมระบายด้วยห้องขยะผมก็เอาดูดีมาตั้งไว้อย่างโง่ๆเงี้ย 20,000 คือใส่ไฟคืนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นทดลองอยู่นะฮะยังไม่ได้ใช้แบบจริงจังนะครับทดลองเฉยๆใส่ไฟก็ทำนี้เลยแล้วก็ต้องลงกาวด้วยนะนี่ยังแม้กาวผมลงด้วยนะลงกาวไม่งั้นระบบไม่ทำงานนะต้องลงกาวด้วยเขามี Wi-Fi มาให้มีใส่ซิมการ์ดมาให้นะครับรุ่นนี้ซึ่งก็โอเคเลยถือว่าให้มาพร้อมเลยกับแอปพลิเคชันที่สามารถดูอย่างง่ายเลยนะครับตอนนี้3แผงเนี่ยผมจะผลิตไฟได้อยู่เท่าไหร่วะ2แอมป์3แอมป์เนี่ยไม่เยอะไม่ได้เยอะไปกว่านี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็บ่ายแล้วเดี๋ยวลองเข้าไปดูในแอปกันเลยดีกว่าเนาะพูดมาเยอะละโอเคครับโอเคครับก็มาดูหน้าจอกันหน่อยนะนี่ครับเข้าไปในแอปเลยก็ผมก็เข้ามาในแอปว่าตอนนี้แอปออนไลน์อยู่มาดูที่หน้า information นะครับนี่ครับตอนนี้แผงครับสตาร์1แล้วเดี๋ยวกรุ๊ปที่1เนี่ยผมอยู่ที่102.9 โวลต์นะฮะส่วนแอมป์อยู่ผลิตอยู่ได้ 4.51 แอมป์นะครับแล้วตอนนี้ตัว
ออนกิตผลิตไฟได้อยู่ที่ 0.464 กิโลวัตต์นะครับไฟโวลต์อยู่ที่ 222.6 โวลต์นะครับผลิตแอมป์ได้อยู่ที่ 2.11 แอมป์นะครับก็3แผงก็จะได้ประมาณนี้ตอนนี้จะ4โมงเย็นนะครับก็อยู่ประมาณนี้ครับตะกี้เพิ่งล้างแผงด้วยเนาะก็จะค่อนข้างสูงนิดนึงถ้าไม่ล้างแผงก็จะลดลงไปอีกนะส่วนอันนี้ที่ผมยังไม่ใส่กันย้อนเพราะว่าผมผลิตไฟไม่เกินไม่เกินกำลังโหลดของบ้านนะครับคือไม่ได้ผลิตไฟได้มากกว่าโหลดนะครับผลิตได้น้อยกว่าโหลดนะครับก็เลยอยู่ประมาณนี้แหละเนี่ยไฟเข้าอยู่ที่ 0.5 กิโลวัตต์ไฟออกอยู่ 0.49 กิโลวัตต์ซึ่งประสิทธิภาพมันประมาณ 80-90% อัพขึ้นไปเลยนะครับในการผลิตไฟผมมีแค่3แผงยังได้ประมาณนี้ก็ถือว่าสุดยอดเลยดีมากเลยตัวนี้เป็นตัวซัน 2000L 5กิโลวัตต์นะครับมีระบบ 4G ด้วยอันนี้ผมก็ใส่แค่3แผงก็จะได้ประมาณนี้นะครับเนี่ยวิ่งอยู่นิ่งๆประมาณนี้เลยต่อไปดูอะลาร์มไม่มีอันฟ้องอะไรนะครับ power นี่ครับวันนี้นะครับประมาณเที่ยงถึงบ่ายเท่าไหร่วะเนี่ยจะดูยังไงซูมดูได้ไหมเนี่ยช่วงบ่ายโมงนะครับจะผลิตไฟได้เยอะที่สุดนะครับอยู่ประมาณ 0.6 นะครับข้างบนอินเวอร์เตอร์พาวเวอร์อยู่ 0.7 กว่าๆนะครับอยู่ประมาณช่วงเที่ยงถึงบ่ายโมงนะครับเริ่มสตาร์ทผลิตไฟตั้งแต่ประมาณ7โมงได้นะครับเนี่ยแต่มันน้อยนะครับ 0.1 เองแล้วก็ค่อยๆขึ้นไปจนไปนิ่งประมาณ 0.5 อยู่ที่ประมาณ10โมงนะครับ10โมงเช้าก็จะได้ประมาณ 0.5 แล้วตอนนี้จะ4โมงเย็นก็จะตกลงมาอยู่ที่ประมาณเกือบ 0.5 แล้วประมาณนั้นนะครับtotal รวมนะครับที่ผลิตไฟได้ตั้งแต่ผมกี่วันวะเนี่ยผมก็จำไม่ได้นะหลายเดือนแล้วนะผมมาติดนี่ก็น่าจะสัก 3-4 เดือนแล้วนะก็ผลิตไฟได้อยู่ที่ 320.78 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงนะครับวันนี้ผมผลิตได้อยู่ที่ประมาณ 3.6 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงนะครับเวลาผมผลิตไฟได้ 107.7 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงนะครับกุมภาพันธ์ได้ 109.10 กิโลวัตต์ตอนนี้เดือนมีนาก็17กิโลวัตต์อยู่เลยนะครับต่ออันนี้ history มี 2020โอเคอันนี้ผมเริ่มตั้งแต่วันที่6ธันวานะที่เริ่มทำก็จะผลิตได้ประมาณนี้นะต่อวันนี่ฮะแล้วมาดูต่อวันได้ประมาณนี้3.9 กิโลวัตต์ประมาณ 3.5 2.8 เดี๋ยวจะมีช่วงพีคๆน่าจะมีไม่ได้ล้างแผ่นเลยนะเพิ่งจะล้างแผ่นวันนี้โอเคครับก็อย่างที่เห็นในแอปเนาะก็จะประมาณนี้เลยครับระบบเล็กๆของผมที่ผมลองทำดูก็หลังจากวันนี้น่าจะผลิตไฟได้เยอะกว่าเดิมสักนิดสักหน่อยอะนะเพราะทำการล้างแผงไปแล้วเดี๋ยวสองอันนี้เดี๋ยวต้องเก็บใส่กล่องมันไม่ได้ใช้เลยแล้วดูดิผมทดลองเอาปลั๊กเสียบเข้าปลั๊กเนี่ยแค่นั้นจบเลยลงกาวจบก็มีเบรกเกอร์คอนโทรลตัวหนึ่งนะฮะแค่นั้นก็โอเคครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นออนกริดแล้วให้มันเห็นผลนะผมแนะนำว่าไอ้ตัวเล็กๆพวกนี้มันไม่ค่อยเห็นผลนะครับประสิทธิภาพในการผลิตมันก็ไม่เยอะเราต้องใช้แผงจำนวนมากๆเลยอะประสิทธิภาพในการผลิตก็มันไม่เยอะอย่างที่บอกแหละมันผลิตได้600วัตต์เองมั้งแล้วเอาจริงๆก็ไม่ถึงนะผมเคยลองดึงประสิทธิภาพแผงทั้ง3แผงอะต่อขนานเครื่องนี้เลยนะผลิตออกมาแอมป์ก็ได้ไม่เยอะครับคือสุดของแผงแล้วอะสองเครื่องนี้ก็ผลิตออกมาได้ไม่เยอะ
ก็เลยสุดของแผงรู้สึกไม่เท่าไหร่นะผมก็มาลืมไปแล้วแหละเออก็ผมก็เลยซื้อมาเป็นเจ้าเครื่องเนี้ยรู้สึกว่าผลิตภาพที่ไอประสิทธิภาพในการผลิตมันค่อนข้างจะเสถียรแล้วโอเคกว่านะครับก็อันนี้เข้ามาติดกันเป็นการทดลองนี่ผมทิ้งไว้นานมากเลยอย่างที่บอกว่าหลายเดือนเลย 2-3 เดือนนั้นน่ะธันวาเนาะก็ทิ้งไว้อย่างเงี้ยเนี่ยไม่ได้ยุ่งกับมันเลยนะครับมันก็อยู่ของมันดีนะครับตัวไม่ร้อนเพราะว่าแหล่งจ่ายไฟผมน้อยนะก็อุ่นๆนะครับตามภาษาของมันอุ่นๆมันทำงานอยู่นะใจจริงผมอยากจะไว้ติดไว้ข้างนอกนะเพื่อให้มันโฟอากาศนะเดี๋ยวหลังจากนี้ถ้าผมได้ทำระบบจริงจังแล้วผมจะคงจะไปไว้ด้านนอกนะเพราะตัวนี้มันกันน้ำด้วยนะครับโอเคครับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากแล้วก็มาอวดอุปกรณ์ที่ผมซื้อมานานแล้วแต่ผมก็ไม่ได้ถ่ายสักทีนะวันนี้ยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนนะก็ถ้าใครอยากจะลองทำก็ลองเลยนี่ก็ซื้อมาเล่นๆเหมือนกันนะโอเคครับวันนี้ไปแล้วเหนื่อยร้อนแบตก็จะหมดถ้าเห็นในจอมือถือก็แบตจะหมดแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นบ้านประหยัดพลังงานของผมนะเราโซลาร์เซลล์รอบบ้านนะกลางคืนสว่างสวยเนี่ยครับกดพอบอกลาแล้วก็พูดต่อไงโหลดอะมันเยอะอย่าเพิ่งมาดราม่ากันเรื่องผมไม่ใส่กันย้อนนะผมมีแค่3แผงนะผลิตได้แค่เท่าไหร่400วัตต์400 500วัตต์นะครับประมาณนั้นนะครับไม่ได้เยอะอะไรแล้วก็ดูครับโหลดแต่ละชั่วโมงของผมเยอะมากปั๊ม 1,000 วัตต์2ตัวปั๊มตรงนี้ตัวนึงแล้วก็ปั๊มไปทางนู้นตัวนึงนะครับ 1,000 วัตต์2ตัวเปิดแอร์อีกครับดูเปิดแอร์อีกแอร์ไม่ใช่อินเวอร์เตอร์ด้วยนะคราวนี้ก็เกินนะครับมีคอมพิวเตอร์มีอะไรอีกซึ่งมันเกินโอเวอร์โหลดไปแล้วอ่ะมันคืออะไรอ่ะแผงมันแค่ผลิตได้400วัตต์ยังไม่พอปั๊มตัวนึงเลยนะครับก็เลยผมไม่รู้จะติดกันย้อนไปเพื่ออะไรนะครับก็ตามนี้แหละครับโอเคครับวันนี้ยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะถ้านานได้มาเจอกันทีกับโซลาร์เซลล์นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็คงจะมีมาเพิ่มเรื่อยๆนะครับเรื่องโซลาร์เซลล์ช่วงนี้ก็ห่างหายไปหน่อยทั้งรถทั้งอะไรผมหายไปหมดเลยหายหัวหายตุ่มเลยต้องขออภัยด้วยนะมัวแต่หมกมุ่นอยู่กับเครื่องบิน 3D อยู่ก็ยังไม่ได้นำเสนอเลยเดี๋ยวค่อยมานำเสนอโอเคไปละบ๊ายบายนะลูกจับมันเฉยค่ะจับได้ลูก